รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่สเต็ปไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟัดเวทีที่ต้องฟาดฟันกันด้วยเสียงร้องแบบ2รุ่ม1ในตอนที่แล้วการเดินทางของทีมฟอลโลมีต้องสิ้นสุดลงที่ตำแหน่งแชมป์สมัยที่9 1ครับพร้อมจากเวทีไปกับสถิติใหม่แชมป์สูงสุดประจำรายการในขณะนี้และถึงตอนนี้ตำนานบทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นกับทีมร็อกบราเธอร์ซึ่งการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในครั้งแรกของพวกเขาจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนและผู้ท้าชิงที่มาต่อกรจะเป็นใครอย่ารอช้าไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับสนับสนุนโดยโซดาลีโอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครั้งใหม่ในเวทีนี้ครับนี่คือการแข่งขันร้องเพลงแบบเป็นคู่สู้กันแบบ2รุ่ม1ครับนี่คือสเตจไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟ้าและแน่นอนนี่คือการเริ่มต้นนับ1อีกครั้งหนึ่งครับของแชมป์ใหม่ของเราครับ Rock Brothers เนื่องจากว่าพวกพี่ๆได้เป็นแชมป์ใหม่นะครับตอนนี้สิ่งที่ได้รับเพิ่มมาก็คือไอเทมนั่นเองครับพวกพี่มีโอกาสใช้ไอเทมได้3ตัวด้วยกันครับและ3ไอเทมที่จะมาติดอาวุธสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมแชมป์ก็คือไอเทมชิ้นแรกเปลี่ยนเพลงแชมป์สามารถกดเปลี่ยนเพลงคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามได้โดยมีเวลาใช้ภายใน2นาทีแรกที่เริ่มร้องเพลงทันทีที่กดใช้คู่ต่อสู้ต้องเปลี่ยนเพลงทันทีไอเทมชิ้นที่2รีเซ็ตหากเลือกใช้ไอเทมนี้จะยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแมตช์นั้นๆและต้องเริ่มสู้ใหม่อีกครั้งและไอเทมชิ้นสุดท้ายประกันเงินรางวัลไอเทมนี้จะสามารถประกันเงินรางวัลสะสมของแชมป์ได้ในกรณีที่แพ้เงินรางวัลสะสมจะไม่ถูกหารครึ่งซึ่งตลอดเส้นทางแชมป์10สมัยแต่ละไอเทมสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและทั้งหมดนี้คืออาวุธที่แชมป์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับและใช้ในสเตจไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟัดแน่นอนมีแชมป์ใหม่เราก็ต้องมีผู้ท้าชิงที่รออยู่ครับนี่คือคู่เพื่อนซีสุดแซ่บเลยครับวันนี้เขาจะมาใช้เสียงร้องอันร้ายกาจเพื่อชิงความเป็นหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขาทั้งสองคนทีมเซียนๆครับและทีมผู้ท้าชิงทีมต่อไปที่จะลงมาต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งบัลลังก์แชมป์พวกเธอคือรุ่นพี่รุ่นน้องสุดจัดจ้านที่มาอาวุธแบบครบเครื่องทีมเซียนๆสวัสดีค่ะฟลุ๊กนะคะชื่อจริงวรังคณาศรีสมทรงค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยตะวันสวนรัตน์ค่ะมาจากทีมเซียน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 อ่ะมีที่มาคือเป็นที่มาจากแก๊งหนูเองคือเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็สวยแบบเซียนเซียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอามาเป็นชื่อทีมเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันน่าจะเลิศดีกับออยค่ะก็รู้จักกันมาประมาณ2ปีเราทั้งคู่มีอะไรที่เหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรา2คนขาดแล้วก็สามารถเติมเต็มให้กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการร้องเพลงที่เข้ากันได้อย่างลงตัวของพวกเธอคือจุดแข็งของทีมคิดว่าอาวุธของหนูก็คือความหลากหลายนี่แหละค่ะหนูจะเอาความเป็นวาไรตี้แล้วก็หลากหลายของหนูไปสู้เขาอาวุธหนักของหนูคือคงจะเป็นอินเนอร์ความเป็นดีว่าความเป็นแบบองค์แม่ฝากถึงคู่แข่งนะคะว่าทำให้เต็มที่แล้วก็อย่าประมาทพวกเราค่ะเพราะว่าชื่อทีมก็บอกอยู่แล้วว่าเซียนเซียนค่ะและความหลากหลายที่พวกเธอมีก็ทำให้เซียนเซียนพร้อมแล้วที่จะลงมาฟาดฟันกับทีมแชมป์อย่ารอช้าเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเซียนเซียนนะครับคุ้นจังเลยยิ่งเห็นใกล้ๆนี่ยิ่งคุ้นเดี๋ยวเติมนิดนึงนะลูกนะเราเคยเจอกันมาก่อนบนเวทีนี้ใช่ไหมเธอคือใครคนนั้นอ๋อแน่คุณฟลุ๊กนะครับเคยมาสเตจไฟเตอร์ตอนเป็นไมหมู่เนาะใช่ค่ะไมหมู่สู้ฟัดค่ะวันนี้มากับสมาชิกใหม่ใช่แล้วไปเจอมาที่ไหนครับวันนี้ก็แถวๆกอง
กองถ่ายหมายถึงว่าน้องเป็นดาราอะไรประมาณนี้แซ่บๆหน่อยสวัสดีค่ะน้องออยนะคะผมก็คุ้นฮะแต่น้องออยคราวที่แล้วที่ผมเจอยังมาไม่ถึงขั้นนี้ฮะตายแล้วเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะตอนนี้มาเต็มมากครับนะครับแสดงว่าน้องอีโวฟกลายร่างไปอีกคราวที่แล้วเจอที่ลุกประมาณยังเป็นฝั่งนี้อยู่เลยฮะรอฮะใช่ครับรอฮะหนูเชนไปไกลเหมือนกันบอกเลยนะคะว่ามีพี่นิวเป็นไอดอลเลยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะถ้าเปลี่ยนจากนี่เป็นแบบนี้โอ้โหถ้างั้นเราก็ไม่ควรประมาทพี่นิงพี่กิ๊ฟพี่เข่งพี่นิงพี่เข่งแล้วเมื่อกี้พี่เน่งอย่าถึงกับเปลี่ยนอะไรไปแล้วพี่เนาะเป็นแบบนี้ดีกว่านะพี่เนาะคุณทาชิงครับครับก็ไม่ต้องแนะนำฝั่งแชมป์มากมายเนาะก็ถือว่าเราเป็นผู้ท้าชิงทีมแรกที่จะต้องมาเจอกับแชมป์ของเวทีนี้เป็นแชมป์ใหม่ด้วยนะครับกติกาการแข่งขัน2รุม1ทุกๆแมตช์จะต้องมี1ทีมที่เป็นฝ่ายรุมและอีก1ทีมที่เป็นฝ่ายโดนรุมโดยแต่ละรอบทีมรุมต้องลงสนามแข่งทั้ง2คนในขณะที่ทีมถูกรุมต้องส่งตัวแทนลงสนามแค่1คนซึ่งเมื่อร้องครบ3คนแล้วกรรมการจะตัดสินหาผู้ชนะหากทีมรุมเป็นฝ่ายชนะทีมถูกรุมจะต้องส่งสมาชิกที่เหลือมาสู้ต่อซึ่งถ้าลงมาแล้วแพ้ซ้ำอีกทีมรุมจะได้เป็นแชมป์แต่ในกรณีเดียวกันถ้าหากทีมรุมสู้แล้วแพ้ไม่ว่าในรอบใดก็ตามจะตกรอบทันทีและตอนนี้พี่เป็นแชมป์แล้วมีโอกาสได้เลือกก่อนครับเชิญครับถือไว้ก่อนนะครับและซองนี้เป็นของผู้ท้าชิงครับอย่าเพิ่งเปิดนะจ๊ะผมขอเปิดฝั่งแชมป์นะครับถ้า Rock Brothers มีไมค์เขาจะได้กำหนดรูปแบบนะครับและฝั่ง Rock Brothers ไม่มีไมค์ครับเอาล่ะแน่นอนเป็นฝั่งของผู้ท้าชิงครับเปิดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ดูเลยครับผู้ท้าชิงของเรามีไมค์เอาล่ะก็ถือว่าโชคเข้าข้างเราแล้วล่ะคิดให้ดีครับว่าจะกำหนดรูปแบบอย่างไรนะครับให้เวลานี้ปรึกษากันครับจะเป็นฝ่ายรุมหรือถูกรุมเชิญครับเป็นทีมที่ปรึกษากันจริงจังมากๆนะครับน่าติดเฉยๆทุกอย่างมันมีผลนะและผู้ท้าชิงของเราครับเซียนๆครับคุณเลือกเป็นฝ่ายรุมหรือถูกรุมครับรุมค่ะรุมนะครับเอาล่ะระหว่างนี้ตกลงกันก่อนว่าใครจะลงมาเป็นคนแรกนะครับเขาเลือกเป็นฝ่ายรุมครับ Lock Brothers ครับยกนี้ส่งใครมาโดนรุมดีครับพี่ชายผมไปก่อนเลยยังเป็นพี่เน่งเหมือนเดิมชอบตกลงชอบอยู่แล้วเข้าทางอยู่แล้วรู้สึกว่าเราอยากจะดักทั้งซ้ายและขวาเลยก็เลยวางเกมแบบนี้ค่ะ2มันดีต่อ1แน่นอนอะแล้วคือทีมนู้นคือเขาโหดๆตัวเป้งๆมันเลยอะเรารู้สึกว่าลุมดีกว่าสบายใจกว่าเขาเลือกที่จะลุมพวกเราก็ถือว่าโอเคแหละเราก็เซฟเพลงไปอีกนะครับผมให้พี่เน่งลุยก่อนเลยแต่ถ้าพี่เป็นอะไรเนี่ยน้องชายจะไปล้างแค้นให้ครับโอเคคุณจะเป็นฝ่ายรุมเขาก่อนเลือกได้หรือยังว่าส่งใครดีเลือกได้แล้วค่ะใครดีฮะไปเลยค่ะแม่อ้าโหเป็นคุณแม่ฟลุ๊กฟลุ๊กครับวันนี้เลือกเพลงอะไรมาเปิดเกมครับฝนตกในทะเลค่ะเหตุผลเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็รู้สึกว่าร้อนมากอยากได้ฝนมาดับความร้อนของพี่ๆนิดนึงเห็นเขาแบบร็อกๆร้อนๆแบบนี้ขอเอาน้ำเย็นเข้าลูกใช่โอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วยกเวทีนี้ให้กับฟลุ๊กครับคุณผู้ชมครับผู้ท้าชิงตัดสินใจเปิดเกมแบบเย็นๆนุ่มๆขอใช้หยาดฝนลงมาดับร้อนของฝั่งแชมป์ครับและนี่คือเพลงฝนตกในทะเลนี่คือคุณฟลุ๊กครับจากทีมเซียนๆ
ับความเฉยชานานเท่าไรที่ความห่วงหาไม่มีค่าอะไรฟลุ๊กเนาะหนองฟลุ๊กค่ะเออหนองฟลุ๊กมากับเพลงอันนี้ต้องถือว่าเป็นลูกทุ่งได้ไหมถือว่าเป็นลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งทางใต้นิดนึงอ๋อสำเนียงมันจะไปทางใต้ใช่ค่ะฝึกมานานมากไม่ค่อยแหลงแหลงไม่ค่อยชับใช้คำว่าแหลงไม่ค่อยชับแหลงได้หิดหิดอ๋อแหลงได้หิดหิดนะเปิดตัวด้วยฝนตกในทะเลนะมาดูว่าไอ้ความเยือกเย็นนี้มันจะส่งผ่านไปถึงกรรมการหรือเปล่านะครับเริ่มจากพี่นิวนั้นมันค้นแรงเหมือนกันแรงตบแรงเฮ้ยนิดเดียวนะนิดเดียวก็ตบแล้วนะได้ไหมได้ไหมได้ได้อยู่จะบอกว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามีอาวุธที่แบบเด็ดขาดคือฝั่งนี้ไม่มีแน่นอนแรงตายไม่ได้เนี่ยแรงได้ครับแรงได้ว้าวลูกทุ่งได้ไหมครับฝั่งนี้พอได้ครับไอ้ยาแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าครั้งแรกที่เราได้เจอกันเนี่ยทำให้ประทับใจมากมันเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งที่แบบเป็นลูกทุ่งทางใต้แล้วก็สเกลในการไล่โน้ตลงไปเพื่อเป็นแบบลูกคอมันสวยงามมากเลยอ่ะ
ใจจังที่ได้เจอได้ฟังเพลงในวันนี้นะคะขอบคุณมากหนูชอบเพลงลูกทุ่งมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ร้อยเลยครับน้องเศร้านี่ร้อยแรงเลยโอ้ยคือนั่งอยู่ตรงนี้คือกินไก่ทอดหัดใหญ่ลอยมาเลยครับยอดเลยน้องล่ามาเลยใช่ไหมดีมากเลยอ่ะแล้วโอ้โหคือเหมือนพี่นิวบอกพวกหางเสียงที่เป็นลูกทุ่งอะครับพวกโน้ตที่เป็นแบบโน้ตแบบสะบัดปลายโอ้โหชัดเจนแล้วก็คมมากๆแต่ว่าพอกลางเพลงก็มีแกว่งบ้างคือเหมือนเริ่มหมดแรงแล้วเริ่มเอาแล้วเริ่มเป๋ไปเป๋มาคงโดนคลื่นแหละโดนคลื่นที่มันแรงฝนตกทะเลแรงมาหน่อยโดนคลื่นซัดไปซัดมาแต่ว่าก็ยังสามารถคอนโทรลได้อยู่พอมันเป็นสำเนียงใต้แล้วแล้วบวกความเป็นลูกทุ่งไปแล้วก็คือทำได้ถึงมากเลยมันแบบเหมือนเครื่องแกงที่ถึงพริกถึงขิงอ่ะคือเห็นชัดเลยว่าเขาน่าจะโตมากับอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้เขาร้องแล้วก็เข้าปากมากครับเพราะมากครับขอบคุณครับพี่โอ๊ตครับและสุดท้ายป๋าเชิญครับถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพราะว่าเรากำลังต้องโค่นทีมแชมป์ที่แข็งแกร่งมากนะฮะแล้วเลือกอาวุธแรกเป็นเพลงสำเนียงใต้ซึ่งถือว่าอันนี้แปลกใหม่ถ้ามันจะมีสิ่งที่ติดขัดนิดนึงผมจะรู้สึกอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยฝนตกในทะเลเนี่ยโดยเนื้อหาและอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันน่าจะเป็นทะเลที่บ้าคลั่งพอสมควรนะมันน่าจะต้องเป็นทะเลที่แบบต้องโกรธอ่ะมันต้องคลื่นมันต้องอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่ากราฟของโชว์ของเราอ่ะมันค่อนข้างเป็นทะเลที่ค่อนข้างเรียบคือกรมอุตุจะไม่เตือนเรือประมงนะสามารถให้ออกจากฝั่งได้อ่ะมันควรจะยังไม่อันตรายพอนะฮะคือขึ้นต้นมาดีแต่ว่ามันไม่พาไปจุดที่แบบคลื่นสูงพอคือถ้าถึงฮุกแล้วมันสะใจกว่านั้นทะเลมันบ้าคลั่งกว่านั้นเนี่ยจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ครับขอบคุณครับป๋าครับและตอนนี้ครับหลังจากที่เคยโชว์ฟอร์มในเพลงลาก่อนล้มแชมป์มาแล้วนะครับนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พี่เหน่งได้ลงสู่เวทีนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เหน่งหน่อยเร็วแค่เดินลงมาก็จะสังเกตว่าคุณฟลุ๊กค่อยๆกระเถิบออกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเห็นอย่างนี้ใจดีครับเมตตาหน่อยนะคะอ้อนวอนกันเล็กน้อยนะครับพี่เหน่งครับจะจัดลูกทุ่งสู้กับเขาบ้างไหมครับลูกทุ่งไม่ค่อยถนัดฮะโอเคแต่ว่าน้องเขาร้องเกี่ยวกับสายฝนใช่ไหมครับถ้าสายฝนต้องมีถ้าฝนตกเนี่ยต้องจะมีฟ้าผ่าใช่ไหมความเป็นสายล่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยกรรมการสะใจกันแล้วครับแค่ได้ฟังชื่อเพลงโอ้ยังไม่ได้ขัดคำเลยฮะฝนตกเจอสายล่อฟ้าโอ้อย่ายืนแถวนี้นะครับผ่าตายแน่นอนครับกลัวขึ้นมาแล้วเอาละครับไม่ถามให้เสียเวลามากเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะอยากดูเพลงนี้แล้วพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วส่งต่อเวทีนี้ให้กับพี่เหน่งเลยนะครับเมื่อฝนมาแบบนี้ฟ้าร้องคำรามแบบนี้มาดูว่าสายล่อฟ้านี้จะดึงดูดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือเพลงสายล่อฟ้าครับจากพี่เหน่งทีม Rock Brothers ครับเขามีฝนมาใช่ไหมผมก็ต้องมีฟ้าผ่าฟ้าร้องมีฟ้าผ่าก็ต้องเจอสายล่อฟ้าสักหน่อยนะสายล่อฟ้าโอ้โหผมนั่งอยู่กับป๋าโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือผมก็ไม่ใช่ดีว่านะฮะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าดีว่าสนับสนุนโดยโซดาลีโอสนับสนุนโดยเป้าวินวอชเพิ่มพลังใหม่ช่วยป้องกันคราบย้อนกลับพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบ
ับเข้าสู่สเตจไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟันกับศึกป้องกันแชมป์ครั้งแรกของ Rock Brothers เปิดฉากอย่างเข้มข้นเมื่อผู้ท้าชิงอย่างฟลุ๊กเลือกใช้เพลงลูกทุ่งออกมาถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้ฝั่งแชมป์อย่างเหน่งที่ต้องขอต่อกับด้วยเพลงร็อกสุดคลาสสิกสไตล์ถนัดอย่างสายล่อฟ้าซึ่งผลงานในเพลงนี้จะออกมาเดือดขนาดไหนเราไปติดตามชมกันได้เลยครับเหมือนอยู่ผับแถวแบบฮอลลีวูดสตรีทอะพี่ที่ชาวร็อกเขาจะไปรวมตัวกันเฮ้ยเสิร์ฟมาหน่อยครับเสิร์ฟเสิร์ฟมาหน่อยเดี๋ยวโต๊ะโต๊ะหน้าเวทีเขาแล้วบินยันตามครับมาเรียกเสิร์ฟให้หน่อยครับเรียกเสิร์ฟให้หน่อยครับขอแป๊ะซ่าเพิ่มด้วยฮะที่หนึ่งได้ครับอ้าวเสิร์ฟป๋าหน่อยเฮ้ยพอดีแขกเขาขอเพลงมาฮะฝากเก็บไว้ในอ้อมใจด้วยนะฮะอันนี้ลิสต์เพลงจากแขกนะครับประโยคแรกที่ร้องมาฟ
ฟลุกสะดุ้งนะครับคือฝนฝนอะไรกูไม่กลัวเลือกเพลงมาร้องแก้กันด้วยนะครับเออว่ามันอ่ะมาฟังคอมเมนต์เลยดีกว่าครับเริ่มจากพี่โอ๊ตครับโอ้ดีมากเลยพี่โอ้โหผมนั่งอยู่กับป๋าโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเหมือนแบบเหมือนหัวเหมือนแบบเหมือนอยู่ล็อกผับอ่ะนี่แบบโอ้ดีมากแล้วสิ่งที่ผมชอบพี่เหน่งมากเลยพี่ผมชอบพี่เหน่งที่แอททิจูดของพี่แบบคือมันร็อกอ่ะมันร็อกแบบเหมือนเลือดของพี่มันเสียงดนตรีมันเดินไปด้วยสายกีตาร์มันเดินไปด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะท่าทางการย่างกายของพี่ที่พี่ใช้สเตจพี่ไม่ได้ใช้เยอะเลยนะแต่ท่าทางของพี่คือแบบโคตรเท่เลยทุกอย่างที่พี่เขาทำอ่ะสังเกตได้เลยคนข้างหลังจะกรี๊ดตลอดคนดูจะกรี๊ดตลอดเพราะว่ามันเท่คือมันร็อกอ่ะมันร็อกแบบคือร็อกมันเนเวอร์ไดอ่ะพี่เหน่งเป็นคนที่ทำให้สิ่งที่มันอมตะที่มันอยู่ในหลุมแล้วมันฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งคือโหผมบอกเลยว่าอะดรีนาลีนผมสูบฉีดมากดีมากครับพี่สุดยอดเลยครับเห็นด้วยกับโอ๊ตที่แบบว่าคนข้างหลังเขากรี๊ดกันมากมายไม่ใช่ไรนั่งบังเขาเนี่ยหลับเลยมันหลังบอกเลยเฮ้ยแล้วเขาจะออกทีวีแม่ดูสายดีว่าจะบอกว่าพี่เหน่งเนี่ยเสียงสูงกว่าดีว่าอีกนะคะเนี่ยไอ้ทอดแต่โหมีการเอ็กโคกันไปมาเนี่ยสนุกเพลินมากเลยอะค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงอะเราจะโยกไม่ทันจังหวะแบบจังหวะเพลงนี้โหดนะจังหวะเพลงนี้โหดใช่แต่พี่เขาแบบก็ไม่ได้แบบว่าใช้พลังงานไปในการโยกอย่างเงี้ยคือเขาแค่โยกแค่นี้โอ้โหแบบชิลมากเลยทุกอย่างที่ออกมามันคือจิตวิญญาณของพี่ค่ะสุดยอดมากค่ะคือผมก็ไม่ใช่ดีว่านะฮะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าดีว่าดีว่าดีว่าคือไอ้ที่ขอเพลงไปนี่คือขอจริงนะไม่ได้พูดเล่นเลยความรู้สึกมันอย่างนั้นนะไอ้โอ๊ตก็บอกโอ้โหถ้าเขาร้องม้าเหล็กนี่ใช่เลยนะโอ้หาไม่หาป๋าแบบควบหน่อยนึงนะแบบเราทำไงกันดีว่าป๋าที่เราจะได้ฟังเพลงนี้ป๋าเขียนที่ทู่ซะเลยเขียนที่ทู่เลยเรียกเสิร์ฟเมื่อกี้นะนั่นแหละครับผมเสิร์ฟเรียบร้อยครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะฮะถ้าได้ร้องต่อนะฮะครับครับคือไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ครับชอบมากแล้วก็อยากฟังต่อไปนานๆครับผมมีนิดนึงครับครับต้องชมพี่คิงด้วยครับอื้อโหพี่คิงคือส่วนที่เติมเต็มความสมบูรณ์แบบในเพลงนี้ด้วยแล้วจังหวะที่พี่กรีดร้องออกมาผมนี่นั่งอยู่เผลอๆกรีดกับเขาด้วยเผลอกรีดไปด้วยเอาจริงๆเมื่อกี้คือเล่นตุ๊ดไปแป๊บนึงเลยจังหวะที่แบบถ้าฝั่งนู้นช่วยกีดนี่จะฮาเลยนะถ้าฝั่งนี้กีดผมว่ามันน่าจะกีดพี่มาตบมากกว่าสุดยอดครับประสานเนียนมากถูกที่ถูกเวลาไปหมดแล้วก็รับส่งกันแบบโหสุดยอดเลยครับดีมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับแม่ตอนนี้พยายามคิดแทนของฝั่งผู้ท้าชิงนะครับไม่รู้ว่าจะใจเสียหรือเปล่าหนุ่มร็อกอย่างนี้เราแฮนเดิลไหวไหมไหวค่ะเพราะฉะนั้นลงมาเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอ้อยเมื่อก่อนอ้อยก็แต่งตัวเหมือนพี่เหน่งประมาณอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเป็นผู้ชายเลยอ๋อเหรอใช่ไปเจออะไรมาลูกเส้นพริกเหรอลูกเดินเดินแล้วเส้นพริกหนูรู้สึกว่ามั่นใจค่ะแบบนี้อ๋อเหรอแบบนี้คือเป็นตัวเรามากกว่าใช่อย่าไปกลัวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้เนาะค่ะวันนี้ออยเลือกเพลงอะไรมาปราบพี่เหน่งครับหนูจะมอบบทเพลงแค่เธอบังเอิญรักเขาค่ะแค่เธอบังเอิญมีเหตุผลอะไรพิเศษซ่อนอยู่ในเพลงนี้ไหมออยบอกเลยว่าหนูชอบเพลงนี้มากแล้วก็เ
อยากถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการนะคะได้ฟังแล้วก็ได้ทัชกับมันเป็นกำลังใจให้ออยนะครับสู้ให้เต็มที่ครับแชมป์ก็ใช่ว่าจะพ่ายไม่เป็นนะครับความหวังอาจจะฝากไว้ที่เพลงนี้ของออยก็ได้พร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแบบนี้ลุยเลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับผู้เข้าแข่งขันอย่างคุณออยตัดสินใจเลือกเพลงนี้มาปราบพี่เน่งโดยเฉพาะครับและนี่คือเพลงแค่เธอบังเอิญรักเขานี่คือคุณออยครับจากทีมเซียนเซียนเพลงนี้อาวุธเด็ดคือการประสานเสียงในท่อนที่หนูเล่นแอดลิบหนูตั้งใจที่จะมาถ่ายทอดให้เขาได้รู้ว่าเนี่ยคือสไตล์หนูแค่เธอบังเอิญรักเขาบังเอิญรักเรามันช้าบังเอิญเขาสำคัญมากกว่าฉันดีกว่าฉันพอเขาประสานกันอ่ะโอ้โหผมหันมามองหน้านี่คือนิ้วจิ๋วด้วยโอ้โหดีอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินง่ายๆอย่างที่เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับสนับสนุนโดยเปาวินวอชเพิ่มพลังใหม่ช่วยป้องกันคราบย้อนกลับพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟัดกับศึกป้องกันแชมป์ของร็อกบราเธอร์สที่เต็มไปด้วยความดุเดือดสัมโชว์ที่ผ่านมากับการสู้กันของ2เพลงในสไตล์ที่แตกต่างและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฝ่ายรวมคนสุดท้ายอย่างทีมผู้ท้าชิงต้องลงมาปิดแมตช์ซึ่งออยเลือกหยิบเพลงของตูนันทิดาดีว่ารุ่นใหญ่ออกมาท้าชนพลังเสียงของเธอจะทำให้พลังแชมป์สั่นคลอนได้หรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับกับเพลงนี้แค่เธอบังเอิญรักเขาจะไปเข้าใจไม่ว่ากันไม่โกรธเลยเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาโชคชะตาฉันต้องยอมรับไว้ไม่เป็นไรไม่มีใครหลอกลวงใครมันก็แค่จากวันนี้ให้เขารักเธอไปอย่าห่วงเลยเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาโชคชะตาฉันต้องยอมรับไว้ไม่เป็นไรไม่มีใครหลอกลวงใครมันก็แค่
บ้าคนบ้ามีเหมือนกันมีเหมือนกันฝั่งนู้นเขาประสานฝั่งเราก็เชิญองค์แม่นิวจิ๋วมาสิงบ้างเนาะเราจองเป็นนิวหรือจิ๋วแล้วเราอะเป็นทั้งสองคนเลยค่ะเพราะปลื้มมากตั้งแต่เด็กเลยอันน่าดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขินแล้วพร้อมจะฟังคอมเมนต์หรือยังลูกพร้อมค่ะอ่ะเริ่มจากคุณแม่นิวก่อนเลยจ้ะไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนคลับพูดอวยกันอวยไปอวยมาแล้วจะได้คะแนนนะคะนี่ค่ะแต่เพราะว่าร้องดีจริงๆค่ะเลยจะได้คะแนนค่ะน้องออยเป็นคนที่พี่บอกเลยนะน้องมีพรสวรรค์ที่สวรรค์ประทานเสียงที่แบบมีเอกลักษณ์มากอะตะกี้พี่หลับตาแล้วแบบถ้าสมมุติว่าไม่เจอออยเลยเนี่ยคือมันจะมีความรู้สึกว่าอยากมองอยากรู้จักคนนี้ว่ามันเขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายอะอย่างนี้เลยอะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเสียงต่ำโทนต่ำอุ่นเลยอะซึ่งนึกว่าหมามีนันทิดามาร้องเองเลยถ้าเสียงสูงก็จะเป็นแบบเออเหมือนแบบสไตล์ออฟปองศักดิ์มาร้องอะไรเงี้ยค่ะมันสุดยอดเลยแล้วก็การทำโชว์นะคะขอปรบมือให้สำหรับการเป็นดูโอไมคู่นะคะทำได้ไม่แพ้กับทีมแชมป์เลยนะคะคือตอนขึ้นมาตอนแรกนะครับก็ไม่ได้ฟังแบบไม่ได้มีความคาดหวังเลยน้อยที่จะรู้สึกสเปเชียลแบบนี้ครับคือพอร้องขึ้นมาปุ๊บสักสองสามประโยคหันหน้ามามองป๋าแล้วก็พูดพร้อมกันว่าหายแล้วยากเลยโอ้โหแล้วพอเขาประสานกันอ่ะโอ้โหผมหันมามองหน้านี่คือนิ้วจิ๋วด้วยโอ้โหดีมากๆครับแล้วก็เป็นคนควบคุมดินามิกการร้องดีมากเลยอ่ะคือเป็นคนร้องคมแล้วก็จัดระเบียบการร้องได้ดีรู้ว่าตรงไหนควรจะใช้แค่ไหนยิ่งตอนจากโซโล่แล้วกลับมาฮุกเนี่ยครับที่มันต้องใช้โน้ตตัวสูงแต่มันควบคุมดินามิกเอาไว้แบบเหมือนมีคอมเพรสในตัวนี่คือเป็นคนร้องดีเลยนะคือร้องดีแบบดีมากๆคนหนึ่งเลยที่รายการเราเคยมีมาซึ่งไม่คิดว่าจะซ่อนอาวุธลับได้แบบขนาดนี้แล้วเหมือนที่ป๋าบอกว่าคือหายแล้วหายจริงเหนื่อยเหนื่อยเลยแบบตัดสินยากเลยจริงจำทั้งคู่ได้เราเคยเจอกันในอีกรายการนึงตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการเหมือนกันครับแต่ว่าจะจำออยได้เป็นพิเศษผ่านไปผมไม่แน่ใจ2ปีได้มั้งใช่มั้ยฮะจากคราวที่แล้วคือมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแน่ๆเลยอ่ะคืออะไรคะอวัยวะอะไรเรายังอยู่ครบทุกอย่างใช่ไหมยังอยู่ครบนะคือรู้สึกได้ว่าเสียงดีขึ้นรู้สึกได้ว่าร้องดีขึ้นแบบว่า2ปีที่ผ่านมาไปพัฒนาปรับปรุงไปฝึกฝนเพิ่มเติมทั้งในเรื่องเทคนิคแล้วก็คือรู้สึกได้ว่าเป็นคนมีประสบการณ์ร้องเพลงค่อนข้างเยอะเขาเป็นคนที่เอื้อนได้ใสสะอาดมากคือชัดเจนมากคือลูกเอื้อนนี่คือแบบออกมาแบบไม่มีนัวเลยอ่ะเห็นเลยโน้ตไหนเป็นโน้ตไหนและสะอาดกิ้งอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินง่ายๆอย่างที่เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะตอนนั่งฟังคุณเหน่งนี่แบบสบายใจอ่ะเดี๋ยวเตรียมขอเพลงเลยเนี่ยใช่ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะขอเวลาคิดกันอีกสักพักนึงเลยฮะขอบคุณครับป๋าครับเอาล่ะสิครับตอนนี้ความหนักใจตกไปอยู่ที่คณะกรรมการจะเป็นคู่พื้นเสียอย่างเซียนๆที่รุมเอาชนะและตัดกำลังสำคัญของทีมแชมป์หรือพลังเพลงร็อกของเด็กจะร้อนแรงต่อเนื่องแล้วพาทีมก้าวขึ้นสู่แชมป์สมัยที่2ช่วงหน้าห้ามพลาดสเตจไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟัดนะครับนี่เป็นสงครามอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นการต่อสู้กันของ3คน3เพลง3สไตล์ครับฟลุ๊กเองตัดสินใจลงมาเปิดเกมด้วยลูกทุ่งและเป็นลูกทุ่งที่มาจากภาคใต้ด้วยนะครับในขณะที่แชมป์ของเราครับพี่เน่งลงมายังใช้อาวุธที่ถนัดนั่นก็คือเพลงร็อกที่ร้อนแรงครับ
แต่อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่เราได้เห็นก็คือออยครับลงมาพร้อมกับเพลงป๊อป R&B ที่ไม่ธรรมดาเลยครับนี่น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผลการตัดสินออกมาสูสีทีเดียวครับก่อนที่ผมจะประกาศผลนะครับแชมป์ครับคุณมีโอกาสใช้ตัวช่วยในช่วงนี้1ตัวก็คือการรีเซ็ตนั่นเองถ้าตัดสินใจใช้นะครับการต่อสู้ในยกนี้จะเป็นโมฆะและเราต้องเริ่มต่อสู้กันใหม่ครับผมให้เวลาพี่เน่งปรึกษากับพี่คิงด้วยสายตาครับจะใช้ไอเทมรีเซ็ตหรือไม่เชิญครับไม่ใช้ครับเพลงยังไม่ทันจบเลยนะครับคำตอบก็คือไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาประกาศผลกันเลยดีกว่าครับคะแนนแรกครับเป็นคะแนนจากคุณโอ๊ตนะครับผู้ที่คุณโอ๊ตตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือคุณเน่งครับเป็นฝั่งแชมป์นะครับที่ออกนำไปก่อน1ต่อ0นะครับคะแนนต่อไปนี้ครับมาจากพี่นิวครับและผู้ที่คุณนิวตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือคุณออยครับเสมอกัน1ต่อ1ครับประเทศครับอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับการตัดสินในครั้งนี้ก่อนที่ผมจะเปิดซองครับเชิญครับเป็นการตัดสินที่ลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในซีซั่นนี้เลยครับขอบคุณครับเปิดออกมาเป็นชื่อใครคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะในยกนี้ทันทีครับและที่สำคัญถ้าเป็นชื่อของแชมป์อย่างพี่เน่งบายบายเลยนะครับจะไม่มีโอกาสให้พวกคุณแก้ตัวอีกต่อไปครับและคะแนนสุดท้ายนี้จากปาเต้ครับผู้ที่ปาเต้ตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือก็เกิดขึ้นได้บนเวที Stage Fighter จริงๆครับป๋าครับเหตุผลที่เลือกคุณออยครับคือมันเป็นการสำหรับผมนะฮะคือคุณฟุกก็ดีนะแต่ว่าที่มาสูสีกันจริงๆเนี่ยมันคือคุณเหน่งกับคุณออยแล้วมันทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมในเกมการเป่ายิงฉุบเนี่ยค้อนถึงแพ้กระดาษคือค้อนเนี่ยมันหนักแน่นมากเลยนะมันเหมือนกับมันทุบอะไรก็น่าจะชนะหมดแต่ในขณะที่ไอ้กระดาษซึ่งมันดูเหมือนไม่มีพิษสงเนี่ยแต่ว่าไอ้ความอ่อนไหวความใสสะอาดของมันเนี่ยเฮ้ยมันชนะคอนได้แบบไม่น่าเชื่อเรียกว่าอันเนี้ยมาแบบไม่รู้ตัวเลยเยี่ยมมากครับขอบคุณครับป๋าครับสถานการณ์ใน Stage Fighter สามารถพลิกผันได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับตอนนี้ครับพี่เหน่งครับครับผมความเป็นทีมเวิร์คอาจจะหายไปแล้วเพราะว่าพี่เน่งต้องลงไปให้กำลังใจพี่คิงอยู่ทางด้านล่างครับผมขอเสียงปรบมือส่งพี่เน่งหน่อยแล้วแชมป์ใหม่ต้องเจอสถานการณ์หลังพิงฝาตั้งแต่ศึกแรกตอนต่อไปถึงเวลาที่คิงต้องลงมากับกู้สถานการณ์เพื่อความอยู่รอด ผมไปยืนท้าทายคลื่นที่มันกำลังจะเป็นสึนามินะครับมันแบบมันกระแทกเราแบบยืนโอ้โหมาอีกมาพี่มาอีกมาอีกโอ้โหบ้าไปแล้วอะที่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังคุณคิงร้องสดๆนะแล้วเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไม
เขาถึงร่ำลือกันนักว่านี่คือตัวจริงนะฮะแชมป์จะยังรักษาตำแหน่งไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดกับตอนต่อไปของ State Fighter ไม่คู่สู้ฝันวันนี้เดือดไหมคะถ้าหากว่าเดือดและชอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้านล่างนะคะ